ตอนนี้ก็คือใช้ที่วิหลวงพ่อวิหารนี้ปฏิบัติศาสนกิจอยู่มันก็หัวใจมันก็สลายนะเพราะโบสถ์มันก็คู่กับวัดมาตั้ง60กว่าปีมันก็ร่วมมาร่วมทําบุญกันนะสร้างอุโบสถหลังใหม่ท่านเจ้าคณะอำเภอก็ได้ปรึกษาหารือคุยกันว่าหลังออกพรรษาเนี่ยจะทอดกฐินแล้วก็จะเริ่มถ้าเป็นไปได้ก็คือจะเริ่มวางศิลาฤกษ์อุโบสถหลังใหม่ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านก็ขอเชิญมาร่วมทําบุญสร้างอุโบสถหลังใหม่ของวัดต้นเชือกนะก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมทําบุญกันขอเจริญพรโยมทุกคนก็แบบว่าจิตใจก็สูญสลายเป็นที่รวมจิตใจของประชาชนเนี่ยตอนนี้ในส่วนของทางสื่อมวลชนเนี่ยผมอยากจะให้ช่วยนะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างพระอุโบสถสมทบทุนสร้างพระอุโบสถนะฮะช่วยคนในตำบลบ้านใหม่ของอำเภอบางใหญ่เราด้วยครับในฐานะชาวพุทธคนไทยด้วยกันนะครับขอฝากหน่วยงานทุกหน่วยงานองค์กรทุกองค์กรที่นะพี่น้องประชาชนทุกประเทศนะครับช่วยคนเล็กคนละน้อยนะครับขออนุโมทนาด้วยครับขอบคุณครับได้เข้าไปดูความเสียหายของพระอุโบสถนะครับแล้วก็รวมถึงความเดือดร้อนของพระภิกษุสามเณรในการปฏิบัติศาสนกิจเพราะว่าเมื่ออุโบสถถล่มปั๊บเนี่ยก็ไม่มีที่ปฏิบัติศาสนกิจเบื้องต้นนี้ได้สอบถามทางเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วนะครับเพราะว่าท่านจะใช้วิหารเป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์สามเณรไปพลางก่อนนะครับก่อนที่จะมีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะครับส่วนในความช่วยเหลือนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ประการใดนะครับได้ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปดูว่าในเบื้องต้นจะช่วยอะไรได้บ้างเพื่อให้เป็นการแบ่งเบาภาระของทางวัดนะครับก็ในวันพรุ่งนี้วันที่3กันยายนนะครับทีมของสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีก็จะนำแบบคำขอรับเงินบูรณะและพัฒนาวัดเพื่อที่จะให้ทางส่วนการพิจารณาว่าจะช่วยวัดต้นเชือกได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อพูดง่ายๆคือเพื่อเป็นการสมทบในการที่ท่านจะได้บริจาคจากประชาชนในการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่นะครับเพราะยังไงเสียเนี่ยอุโบสถหลังใหม่ต้องสร้างอยู่แล้วนะครับครับผมครับ